กราบเรียนท่านประธานกับผมพลเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเสรีรวมไทยและหัวหน้าพรรคครับก็เรียนท่านประธานว่าในการอภิปรายไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีนะครับของผมในวันนี้นะฮะก็มียติที่จะเรียนให้ท่านประธานได้รับทราบว่าไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตนะครับบริหารราชการแผ่นดินล้มเหลวผิดพลาดบกพร่องไร้ประสิทธิภาพไร้องค์ความรู้ไร้ภูมิปัญญาไร้วุฒิภาวะไร้จิตสำนึกรับผิดชอบไร้คุณธรรมจริยธรรมและไร้ความสามารถที่จะเป็นหัวหน้ารัฐบาลหรือผู้นำประเทศโดยมีพฤติการอย่างนี้ครับบริหารราชการแผ่นดินโดยไม่สุจริตเที่ยงธรรมช่อฉนกู้เงินเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสืบทอดอำนาจจัดงบประมาณโดยไม่เข้าใจปัญหาของประเทศและประชาชนปลนเปลอแต่กองทัพเพื่อใช้เป็นฐานคำจุนอำนาจของตนปฏิบัติหน้าที่โดยใช้อำนาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายไม่สนใจชีวิตความเป็นอยู่และความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนโดยมีกรอบในการอภิปรายดังนี้ครับผมจะอภิปรายพลเอกประยุทธ์ในกรอบนี้ครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมใช้อำนาจหน้าที่กู้เงินมาบริหารประเทศแต่กลับช่อฉนนำเงินที่กู้ไปปลนเปลือยกองทัพเพื่อเป็นฐานคำจุนอำนาจของตนโดยตั้งงบประมาณกระทรวงกลาโหมสูงกว่ากระทรวงอื่นๆซึ่งมีหน้าที่ดูแลทุกสุขของประชาชนทำให้ประชาชนอดอยากยากจนเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวครับท่านประธานครับผมขออนุญาตย้อนอดีตสักเล็กน้อยนะครับถ้าไม่ย้อนแล้วนะมันจะท่านประธานและผู้ฟังจะได้อภิปรายได้มากเข้าใจมากขึ้นท่านดูภาพนะครับนี่เมื่อวันที่22พฤษภาคม2557คุณประยุทธ์จันทร์โอชาและผู้จัดการฐานเรือฐานอากาศตำรวจรวมทั้งผู้จัดการฐานสูงสุดนะได้ยึดอำนาจการปกครองประเทศจากรัฐบาลคุณยิ่งรักชินวัตรนายกรัฐมนตรีนะครับนะปัจจุบันก็8ปีเต็มแล้วนะฮะแต่4ท่านทั้งซ้ายมือและขวามือของคุณประยุทธ์เนี่ยนะครับตอนนี้ก็ไม่ลงอยู่ฝ่ายบริหารแล้วคุณประยุทธ์ก็จัดการให้ไปอยู่ฝ่ายนิติบัญญัติคือเป็นสมาชิกวุฒิสภากันทั้งหมดนะฮะส่วนคุณประยุทธ์ก็ยังโลดแล่นนะอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะตั้งแต่หลังจากยึดอำนาจไม่นานก็จนถึงปัจจุบันนี้4ปีแล้วนะฮะพลเอกประยุทธ์ได้รับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเมื่อวันที่24สิงหาคม2557ครั้งที่2เมื่อวันที่9มิถุนายน2562จะครบ8ปีในวันที่23สิงหาคม2565ก็อีกเดือนหนึ่งพอดีนะครับที่จะครบ8ปีท่านประธานครับท่านช่วยกรุณาพิจารณารัฐธรรมนูญนะครับแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ด้วยว่าการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับจะครบตามรัฐธรรมนูญหรือไม่หรือจะต่อเป็นนายกรัฐมนตรีต่อได้อีกหรือไม่นะครับครับที่ขึ้นเป็นสไลด์ภาพนั้นก็มาตรา154ตรงอื่นไม่ต้องดูนะครับดูเฉพาะตัวเหลืองๆบรรทัดแรกบรรทัดเดียวนะครับ158นะครับนายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งรวมกันแล้วเกิน8ปีไม่ได้ตรงนี้เฉพาะนายกรัฐมนตรีตำแหน่งเดียวเท่านั้นนะครับไม่รวมถึงรองนายกรัฐมนตรีไม่รวมถึงรัฐมนตรีต่างๆนะฮะนั่นแสดงว่ารองนายกหรือมติต่างๆนั้นสามารถดำรงตำแหน่งเกิน8ปีได้แต่มาตรา158ได้บัญญัติไว้เฉพาะนะฮะนายกรัฐมนตรีตำแหน่งเดียวเท่านั้นที่จะดำรงตำแหน่งแกนเกิน8ปีไม่ได้นะครับไว้อย่างชัดเจนนะครับก็จะมีเจ้าก็จะมีการพูดกันว่า
การลงตำแหน่งของคุณประยุทธ์เนี่ยมันเป็นการลงตำแหน่งเมื่อรัฐธรรมนูญฉบับก่อนนะครับนะไม่ใช่แบบปัจจุบันไม่ใช่จะนับรวมกันไม่ได้อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับผมก็กราบเรียนให้ท่านช่วยดูคุณมาตรา264นะครับครับสองบรรทัดแรกนะครับสีเหลืองให้คณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ในวันก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นคณะรัฐมนตรีตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญนี้ซึ่งหมายความว่าการดำรงตำแหน่งของคุณประยุทธ์ครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่24สิงหาคม57นะครับมันจะต้องรวมกับการดำรงตำแหน่งหลังเลือกตั้งเมื่อปี2562นะครับนี้มาตลอดติดต่อกันนะครับแปลเป็นไทยก็คือต่อไปไม่ได้แล้วครับหลัง23สิงหาคม2565นี้นะครับใครจะดื้อจะลั่นอะไรต่างก็แล้วแต่นะฮะก็ต้องว่ากันไปนะครับจะอะไรก็ตามนะครับเนติบริกรของท่านคือคุณวิษณุนะครับคุณวิษณุก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์สื่ออย่างชัดเจนว่านายกครบ8ปีกลับมาไม่ได้แล้วเว้นแต่จะแก้รัฐธรรมนูญนะเพื่อนสมาชิกจะให้แก้ไหมครับผมว่าคิดทุกคนนะมีแต่จะไล่นะครับไม่มีใครให้แก้หรอกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อนักกฎหมายประจำตัวของท่านชี้มาชัดเจนอย่างนี้แล้วนะครับผมคิดว่าท่านควรจะเข้าใจนะครับว่าคุณสุวิษณุไม่ได้มีอะไรนะที่จะทำลายท่านหรอกนะครับมีอะไรก็พูดตรงไปตรงมาอย่างที่ท่านเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าท่านจะดื้อรั้นต่อไปแล้วนะฮะวาระของท่านก็คงจะมีถึงวันที่23สิงหาคมเดือนหน้าเท่านั้นเองนะครับถ้าจะผมจึงเรียนว่าถ้าท่านพยายามจะอยู่ต่อไปนะครับวิกฤตของประเทศจะเกิดขึ้นแน่ผมเชื่อว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยไม่มีใครยอมรับได้นะครับผมลงพื้นที่ไปหาเสียงทุกพื้นที่ในประเทศไทยนะครับไม่มีใครเอาคุณประยุทธ์แม้แต่คนเดียวต้องกล้าพูดเช่นนี้เลยครับนะกล้าพูดเช่นนี้ไม่มีใครเอาคุณประยุทธ์แม้แต่คนเดียวนะครับนะมีแต่ขับไล่ด่าต่อท้อด่าว่าอะไรต่างๆอยู่ตลอดนะครับถ้าคุณประยุทธ์ยังฝืนนะฮะที่จะดำรงตำแหน่งนายกตีต่อไปโดยอะผมไม่เข้าใจรัฐธรรมนูญส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความซะก่อนสินะครับนะวิกฤตประเทศจะเกิดแล้วคุณประยุทธ์จะรับผิดชอบไหวหรือไม่ครับที่เกิดขึ้นต่างๆใครจะเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับผมเองนะครับแล้วคิดว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฝ่ายค้านทุกท่านนะคงยอมไม่ได้โดยเด็ดขาดนะครับซึ่งถ้าถึงวันนั้นนะครับถ้าคุณประยุทธ์ไม่ยอมก็คงจะมีอะไรเกิดขึ้นให้ท่านประธานนะครับและก็พี่น้องประชาชนได้เห็นนะครับได้รับรู้กันนะในวันนั้นนะครับนะก็จะเรียนว่าถ้าจะแก้ไขปัญหานี้นะครับนะแก้ไขปัญหานี้ให้ได้นะการอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้นะฮะทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลก็จะต้องร่วมมือกันโหวตไม่ไว้วางใจคุณประยุทธ์นะแต่ผมก็เอาแน่ไม่ได้นะถ้าฝ่ายรัฐบาลร่วมมือมันก็สำเร็จนะครับถ้าไม่ร่วมมือนะการอภิปรายครั้งนี้คุณประยุทธ์ก็จะผ่านพ้นไปได้เหมือนที่เคยก่อนๆ นะแต่แจกกล้วยแค่ไหนผมไม่ทราบนะครับสองถ้าโหวตผ่านไปที่23นี้หากคุณประยุทธ์ยังไม่ลาออกนะครับฝ่ายรัฐบาลจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญของคุณประยุทธ์ด้วยทำไมจะต้องรับผิดชอบล่ะครับก็คุณเป็นคณะรัฐมนตรีชุดเดียวกับคุณของคุณประยุทธ์เมื่อคุณประยุทธ์นะครบ8ปีแล้วคุณก็อ่านหนังสือเป็นนี่นะครับเมื่อคุณอ่านหนังสือเป็นคุณยังไปร่วมกับเขาต่ออีกนะไม่ลาออกเลยนะครับผมก็ถือว่าท่านฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญนะครับและการที่คุณประยุทธ์ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญนะครับพรรคฝ่ายค้านพรรคฝ่ายรัฐบาลไปสนับสนุนก็ถึงว่าฝ่ายค้านทั้งหมดนะฮะสนับสนุนรัฐธรรมนูญให้สนับสนุนการละเมิดอำนาจของคุณประยุทธ์ด้วยเช่นเดียวกันแม้แต่สภา
ผู้แทนราษฎรก็เช่นเดียวกันครับผมคิดว่านักกฎหมายก็มีมากนะครับท่านประธานก็เป็นนักกฎหมายด้วยจึงย่อมทราบสถานะของคุณประยุทธ์ได้ดีว่าคุณประยุทธ์นะไม่สามารถที่จะลงตำแหน่งนายกตีต่อไปได้อีกแล้วนะครับแต่หากสภายังยอมให้พลเอกประยุทธ์ทำกิจกรรมร่วมกับสภาอีกผมก็ต้องถือว่าสภาเนี่ยนะครับฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญด้วยเช่นกันนะเมื่อฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญก็ต้องมีการดำเนินคดียากับคุณประยุทธ์และผู้เกี่ยวข้องทุกคนนะครับที่กระทำการนะขัดกระทำการขัดต่อบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายและฝ่าฝืนจะได้ทำตามรัฐธรรมนูญมาตรา264นะครับนะผ่านตรงนี้ไปครับเพราะวันนี้ยังไม่ได้เป็นการอภิปรายเรื่องคุณประยุทธ์จะอยู่ครบตรงไหนนี่เราลองมาดูกันครับเรามาดูว่าตำแหน่งนายกตรีมาจากทหารเป็นยังไงบ้างครับเนี่ยสไลด์บนภาพนะฮะนายกตรีที่มาจากทหารรวมทั้งหมด48ปีด้วยกันนะครับท่านแรกจอมพลป.15ปีจอมพลสฤษดิ์5ปีจอมพลถนอม11ปีพลเอกเปรม8ปีพลเอกสุจินดา47วันพลเอกสุริยุทธ์1ปีแล้วก็คุณประยุทธ์นี่8ปีนะครับนะ8ปีนะ8ปีไม่ยอมออกจะทำสถิติไล่จอมพลถนอมหรือจอมพลปอหรือไงครับนะแล้วท่านลองดูนะครับว่าไอ้ที่ทหารเป็นนายกรัฐมนตรีรวม40ปีแล้วเนี่ยนะฮะถ้ามันดีจริงผมว่าประเทศไทยคงเจริญก้าวหน้าไปเป็นมหาอำนาจแล้วนะครับนะก็ลองคิดดูนะครับนี่ลองมาดูพูดกันเล่นๆนะครับสมัยผมเรียนโรงเรียนเตรียมทหารก็บอกโรงเรียนในร้อยจปร.เนี่ยนะจปร.แยกมาย่อมาจากอะไรนะบางคนก็บอกในร้อยพระจุลจอมเกล้าครับอะไรต่างๆนั้นนะแต่ในข้อที่จริงเขาบอกไม่ใช่หรอกจอมบลอยแยกมาจากแยกมาจากจะเป็นอะไรก็ได้นะครับจอมบลอยที่เป็นอะไรได้เดี๋ยวไปเป็นนายกไปเป็นรัฐมนตรีเป็นปลัดกระทรวงที่ปรีกรมต่างๆนะในรัฐบาลนี้ก็เช่นเดียวกันมีการส่งนายทหารนะไปเป็นที่ปรีกรมของพลเรือนอีกหลายคนด้วยกันนะครับแล้วคุณประยุทธ์บริหารประเทศเอาเงินที่ไหนมาใช้ครับในเมื่อประเทศชาติเป็นหนี้มาโดยตลอดนะตั้งแต่คุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีนะกู้เงินมาแล้ว6ล้านล้านบาทนะครับมากไปมากนะครับกู้เงินมาแล้ว6ล้านล้านบาทขณะนี้ประเทศเป็นหนี้ที่คุณประยุทธ์กับนายกรัฐมนตรีท่านก่อนๆ กู้มารวม10ล้านล้านบาทนะครับหมายความว่าคุณประยุทธ์กู้คนเดียวมากกว่านายกทุกคนเสียอีกนะครับจนได้รับการฉายาว่านักกู้แห่งลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยากู้แล้วไปทำอะไรครับถ้าดูตามภาพสไลด์ตัวจะเล็กหน่อยนะฮะคือเอาไปผานครับไปแจกเงินให้กับพี่น้องประชาชนเพื่อหวังสืบทอดอำนาจนะครับเพราะว่าเมื่อคุณประยุทธ์โดดลงไปเล่นการเมืองอย่างเต็มตัวต้องมีการเลือกตั้งใช่ไหมฮะก็หวังที่จะได้คะแนนเสียงจากพี่น้องประชาชนนะฮะก็เอาเงินพวกนี้ที่กู้มาเนี่ยไปหวานไปแจกนะครับหลายๆโครงการด้วยกันเลยนะครับนะยกตัวอย่างเช่นชิมช็อปใช้แจกคนละพันบาทมันมีความจำเป็นเลยครับต้องเอาเงินไปแจกนะฮะเอาไปทำโครงการอื่นๆที่มีความจำเป็นไม่ดีกว่าหรือนะครับรวมกันไปลดหนี้กยศ.นะครับให้นักศึกษาที่เป็นหนี้เอาไปเป็นค่ารักษาพยาบาลเอาไปให้เป็นบำนาญประชาชนอะไรต่างๆไม่ดีกว่าหรือครับนะโครงการเราไปเที่ยวด้วยกันรัดออกส่วนลดค่าที่พักให้เหมือนกันครับมันไม่ได้มีประโยชน์เนี่ยยุให้คนไปเที่ยวอย่านึกว่าเงินมันจะสะพัดนะครับนะแต่ปรากฏว่าคนกับไม่ทำหากินนะเที่ยวนะก็ควรจะเอาเงินไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นโครงการเที่ยวปันสุขรัฐดูแลค่าเดินทางท่องเที่ยว 40% นะยุให้คนไปเที่ยว
พื่อสนับสนุนนะครับสถานบริการต่างๆโรงแรมรีสอร์ทอะไรต่างๆนะครับก็ถ้าความคิดมันก็ดีนะแต่ว่าไอ้คนที่จะรู้จักประหยัดนะครับกับไปก็ไปถึงเวลาไม่อยากเที่ยวก็เที่ยวนะครับนะใช้เงินมันไม่คุ้มค่านะฮะสี่ชอบดีมีคืนซื้อสินค้านำใบเสร็จลดหย่อนภาษีไม่เกิน 30,000 บาทนะครับ5ลดคนละครึ่งรัฐจ่ายให้ครึ่งหนึ่งวันละไม่เกิน150บาทครับพวกนี้นะผมว่ามันไม่มีความจำเป็นใดๆนะครับที่จะต้องให้โครงการเอาเงินกู้ของรัฐบาลนะทั้งที่ยังเป็นหนี้อยู่ไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนในลักษณะเช่นนี้จนมีการพูดกันว่ารัฐบาลนี้นะครับบริหารประเทศบีบให้จนแล้วแจกกดให้โง่แล้วปกครองปล่อยให้ป่วยแล้วรักษาใช้ภาษีรีดมาสร้างบุญคุณนะสรุปว่าเป็นฆาตกรนะครับครับปัจจุบันอัตราการฆ่าตัวตายของไทยปัจจุบันนี้นะฮะคุณประยุทธ์กู้เงินนะครับแต่ประชาชนเป็นผู้ใช้หนี้นะฮะหนี้เงินกู้ทั้งหมดผลสไลด์นี้9,800 ล้าน 9,8200 กว่าล้านปัจจุบันก็ขึ้นเป็น10ล้านแล้วนะครับถ้าเสียดอกเบี้ยปีหนึ่งก็คิดเป็นเงิน 231,961 ล้านบาทปีหนึ่งนะครับต้องเสียถึง 200,000 กว่าล้านเดือนละ 19,330 ล้านวันละ636ล้านชั่วโมงละ27ล้านนาทีละ 400,000 กว่าบาทอย่างที่ผมบอกปรับหนี้ขึ้นไปเป็น10ล้านแล้วตอนนี้หายใจทีเดียวนะต้องใช้เข้าไปแล้ว5ล้านบาท 500,000 บาทนะครับมันคุ้มไหมครับที่กู้กันมาแล้วก็ต้องใช้หนี้กันอย่างชั่วลูกชั่วหลานนะครับครับที่กู้มาทั้งหมดนี้นะฮะดูภาพ11ครับพรรคของผมเนี่ยนะรู้ว่าตอนนี้มีพี่น้องประชาชนยากจนก็ได้หาข้าวของต่างๆนะฮะรวมทั้งอาหารนะไปแจกจ่ายพี่น้องประชาชนอันนี้ไปแจกจ่ายปลาคนละ1ตัวท่านลองดูในภาพสิครับไปแจกแค่ปลาคนละ1ตัวนะครับปรากฏว่าพี่น้องประชาชนมาเข้าคิวยาวเหยียดนะครับเพื่อรอรับปลาที่เราไปแจกนี่นะครับผมไม่ดีใจนะครับที่เห็นภาพเช่นนี้นะผมไม่อยากเห็นแต่ว่าถ้าไม่ช่วยก็ไม่รู้จะทำไงเพราะพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับอดอยากยากจนทั้งสิ้นเพราะตอนนี้เป็นไงครับของมันแพงทั้งแผ่นดินนะครับน้ำมันก็แพง ปุ๋ยก็แพงข้าวเปลือกแต่ข้าวเปลือกถูกข้าวสารแพงนะครับค่าแรงถูกแต่ว่างูเห่าในสภานี่ยังแพงเลยนะครับทุกอย่างขึ้นหมดครับยกเว้นนกเขาปัจจุบันอัตราการฆ่าตัวของไทยนะครับอยู่ที่15คนต่อ 100,000 นะครับสูงกว่าระดับเฉียดของโลกที่11คนสรุปแล้วว่าอัตราเฉลี่ยของโลกนะ11คนนะครับตาย11คนต่อ 100,000 คนของไทยเราเนี่ยถึง15คนนะครับต่อ 100,000 คนสูงอันดับ1ในอาเซียนนะครับเพราะเครียดเพราะอะไรครับเครียดเพราะการบริหารของคุณประยุทธ์นั่นแหละครับนะท่านลองดูกราฟสีฟ้านะครับนะกราฟสีฟ้าหนี้ครัวเรือนเนี่ยสูงขึ้นทุกปีนะครับนะถูกมั้ยฮะสูงขึ้นทุกปีอันนี้ไม่รวมหนี้นอกระบบนะครับซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากถ้าเรียมหนี้นอกระบบอยู่ด้วยนะฮะประเทศไทยนะคงจะเป็นปัญหามากนะฮะหากจัดอันดับแล้วหนี้ครัวเรือนของไทยสูงเป็นอันดับ12ของโลกนะครับ
ันดับ2ของเอเชียนะลองดูกราฟอันกลางที่2นะนี่ครัวเรือนไทยสูงเป็นอันดับ2ของเอเชียอันดับ3นะครับขวามือเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อย 50% ของไทยอายุ30ปีเป็นหนี้แสดงว่าคนไทยเนี่ยอายุ30ปีลงไปเนี่ยนะฮะเป็นหนี้ถึง 50% นะ 50% ไอ้เด็กๆตั้งแต่เกิดมาเนี่ยยังไม่ได้ทำงานทำการคงไม่ใช้คงไม่เป็นหนี้นะฮะแต่พอทำงานทำการนะเป็นหนี้ถึง 50% ด้วยกันคนไทย21ล้านคนที่เป็นหนี้นะครับปรากฏว่า3ล้านคนหรือ 15.9% เป็นหนี้เสียหรือแม้แต่คนที่เกษียณอายุไปแล้วนะฮะนะเกษียณอายุไปแล้วหนี้มันก็ยังไม่หมดนะครับอายุ60ปีถึง69ปีมีหนี้อยู่ 450,000 บาทนะครับอายุ70ถึง79นี่ 280,000 กว่าบาทนะครับนี่คนไทยนะครับยากจนอย่างนี้นะฮะนอกจากนั้นหนี้ครัวเรือนจะสูงเป็นอันดับ12ของโลกนะครับความเหลื่อมล้ำก็ยังมากที่สุดในโลกอีกด้วยนะท่านลองดูสไลด์ต่อไปนะครับนะขณะที่คนไทยเป็นหนี้มากที่สุดในโลกแล้วเนี่ยครับสไลด์ต่อไปครับเราลงมาดูในสไลด์นะครับด้านซ้ายมือเป็นมหาเศรษฐีของไทยนะครับผมจะไม่ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะครับแต่ว่าจะพูดตั้งแต่ซ้ายมาขวาบรรทัดที่1ที่2นะครับบรรทัดแรกคนที่1นะครับที่รวยที่สุดนะลำดับที่137นะมีเงินตัวเล็กๆนะครับขออนุญาตใส่แว่นนะมีเงิน 4.53 แสนล้านบาทขวามือลำดับที่2เป็นมีเงิน 4.03 แสนล้านบาทนะอันดับที่156ของโลกอันดับที่3นะครับมีเงิน 3.9 แสนล้านบาทอันดับที่111ของโลกนะมาอันดับที่10นะครับมีเงิน 83,900 ล้านบาทนะครับระดับที่1,238ในโลกนะครับแล้วผมอยากให้ท่านหรือพี่น้องประชาชนลองติดตามต่อไปมหาเศรษฐีเหล่านี้นะครับปีต่อไปจะต้องถูกจัดอันดับโลกผมไม่แน่ใจว่าจะสูงขึ้นหรือน้อยลงนะครับแต่จำนวนเงินจะต้องมากขึ้นนะครับเชื่อผมเลยนะเพราะคนรวยจะต้องรวยขึ้นในไทยเนี่ยนะฮะแต่คนจนมันก็จนลงกันนะท่านถ้าท่านติดตามให้ดีเพราะพวกท่านก็เป็นนักการเมืองมาก่อนผมนะครับท่านย่อมรู้ไส้รู้พุงรู้เส้นขนคนในดีว่าบรรดามหาเศรษฐีเหล่านี้ก็สนับสนุนพรรคการเมืองนะครับให้การเมืองให้เอาเงินไปลงเลือกตั้งนะเพราะรู้ว่าการเลือกตั้งในประเทศไทยมันใช้เงินนะครับให้เอาเงินไปซื้อเสียงว่ากันตรงๆนะครับนะพอพรรคไหนเอาไปแล้วล่ะเมื่อเป็นรัฐบาลก็ต้องจัดการนะเรื่องโครงการต่างๆนะครับให้เช่าที่ในราคาถูกบ้างหรือนู่นนี่ต่างๆซึ่งมันประโยชน์ของนายทุนเท่านั้นแต่พี่น้องประชาชนจะเสียประโยชน์นะครับส่วนทางด้านขวามือนะครับตอนนี้พี่น้องประชาชนเป็นหนี้อยู่หนี้กยศ. อยู่ 3.6 ล้านคนนะคือผู้กู้นะ 2.8 ล้านคนคือผู้ค้ำครูข้าราชการเป็นหนี้อยู่ 2.8 ล้านบัญชีหนี้เช่ารถยนต์และมอเตอร์ไซค์ 26.5 ล้านบัญชีหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคล 49.9 ล้านบัญชีหนี้สินอื่นๆนะครับ 51.2 ล้านบัญชีนะครับอันนี้นะในการกู้หนี้ยืมสินนี้ก็มีการฟ้องร้องกันโดยเฉพาะหนี้กยศ.นะครับฟ้องร้องแล้วก็ไกลเกลี่ยกันชั้นบังคับคดี 1.2 ล้านรายนะและไก่เกียร์ก่อนฟ้อง 1.1 ล้านรายนะครับหนี้สินรายย่อยนะที่ถูกดำเนินคดีแล้วรวม 1.98 ล้านรายน่าเศร้าไหมครับท่านประธานนะผมไม่อยากให้มีเหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นนะครับในบ้านเมืองไทยนะครับครับดังนั้นในฐานะเราที่เป็นประชาชนคนหนึ่งนะ
ในประเทศไทยผมก็ได้จัดตั้งโรงทานที่วัดเจ้าอามข้างบนผมเนี่ยนะเลี้ยงอาหารกลางวันทุกวันนะครับผมไม่ได้มีเงินทองอะไรมากมายก็เลี้ยงทุกวันนะวันละ1มื้อเป็นระยะเวลา10ปีมาแล้วเพื่อช่วยเหลือรัฐบาลเนี่ยนะครับช่วยเหลือตำรวจนะเพื่อไม่ให้มีโจรผู้ร้ายมากขึ้นนะครับคนไทยเป็นหนี้มากการคอร์รัปชันจึงมากสูงทุกปีนะครับคุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอันดับภาพลักษณ์คอร์รัปชันของไทยในรอบ8ปีนะฮะสูงทุกปีไม่มีทีท่าว่าจะลดลงก็ขึ้นอยู่ช่วงที่คุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีปีแรกนั่นแหละนะครับแต่ต่อมาล้มเหลวยิ่งกว่านายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งซะอีกท่านจะเห็นใช่ไหมว่าปีแรกสมัยคุณยิ่งรักคุณประยุทธ์เนี่ยนะครับอัตรามัน85นะครับต่อมาคุณประยุทธ์เป็นเต็มตัวลดมา76เอ๊ะใช้อำนาจปฏิวัติอำนาจทหารมามันควรจะดีขึ้นนะคอร์รัปชันมันควรจะลดลงนะครับแต่ปรากฏว่ายิ่งคุณประยุทธ์นะครับปกครองประเทศดำรงตำแหน่งนายกตีนานเท่าไหร่นะฮะอัตราการคอร์รัปชันของเราก็สูงขึ้นเป็นลำดับนะครับที่เรามาดูชี้วัดภาพลักษณ์คอร์รัปชันสถานะของไทยแย่ลงนะครับเหลืองๆเนี่ยนะฮะเป็นประเทศในสแกนดิเนเวียนะครับการคอร์รัปชันน้อยนะครับเช่นเดนมาร์กสวีเดนนะครับสิงคโปร์อะไรพวกนี้นะฮะไม่ใช่เดนมาร์กสวีเดนนะฟินแลนด์นะครับเป็นอันดับหนึ่งของโลกแต่ประเทศเพื่อนบ้านของเราสิงคโปร์เนี่ยนะฮะใกล้ๆเราเนี่ยนะอัตราเฉลี่ย2อันดับ2ของโลกแล้วของเราเนี่ยอันดับ110นะครับไม่ไปศึกษาไม่ไปดูเขาบ้างเลยเหรอครับว่าเขาทางจัดการกันยังไงน่าอยู่กว่ายังไงนะครับนะตอนไปสัก30นาทีครับเหตุ28ครับเหตุที่คุณประยุทธ์ยึดอำนาจมาทำอะไรไม่สำเร็จเพราะคุณประยุทธ์มีเซลล์สมองเพียงแค่ 84,000 เซลล์เท่านั้นนะครับนะสมองมี 84,000 เซลล์มั้งซึ่งไม่มีคอมพิวเตอร์ไหนเก่งเท่าสมองเราอ่ะชัดเลยนะครับว่าคุณประยุทธ์มีเซลล์สมอง 84,000 เซลล์งั้นเมื่อมาเทียบกับสัตว์นะครับเช่นหนูหมูแมวลิงช้างโอ้เซลล์มันมากกว่านั้นเหลือเกินนะครับนะช่วยเปิดสไลด์ให้ดูด้วยนะครับหมูมี75ล้านเซลล์ลิง 7,000 ล้านเซลล์นะครับนะช้าง 257,000 ล้านเซลล์นะครับแต่คุณประยุทธ์มีแค่ปืน 84,000 นะครับการที่มีเซลล์สมองแค่ 84,000 จึงทำให้ขาดสติปัญญานะครับนะบริหารประเทศชาติอย่างที่เห็นนะจนกระทั่งนักศึกษาไปล้อเลียนว่าผู้นำโง่พวกเราจะต้องตายกันหมดนะครับนะท่านคงพอจะจำได้นะพ.น.ง.ร.จ.ต.ก.ม.อะไรเนี่ยนะครับเมื่อโง่แล้วนะครับพลเอกประยุทธ์หรือคุณประยุทธ์นี่จริงๆมีแนวคิดสุดบรรเจิดในการแนะวิธีแก้ปัญหาให้คนไทยนะครับเช่นยางราคาตกก็บอกไปให้ไปขายดาวอังคารมะนาวแพงให้ไปปลูกกินเองอาหารทะเลแพงให้คนรวยกินนะครับปลูกข้าวไม่ได้ให้ปลูกมามุ้ยนะครับน้ำท่วมนาข้าวก็ให้เลี้ยงป่าแทนผักชีแปลงให้ปลูกในที่ดินสาธารณะนะครับเยอะแยะนะครับผมไม่ขออนุญาตไม่อ่านนะฮะแต่ว่าสุดท้ายนี้สดๆนี่รถติดคุณประยุทธ์บอกว่ารถยิ่งติดอุบัติเหตุยิ่งน้อยนะครับเป็นอย่างนั้นไปนะครับนี่เพราะมีสมอง 84,000 เซลล์นะครับทีนี้เรามาดูงบประมาณของประเทศในปี2557ถึง2565ตั้งแต่คุณประยุทธ์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะฮะท่านดูกราฟนะฮะงบประมาณสูงขึ้นทุกปีนะครับพอปี65นะฮะมันไม่ไหวแล้วนะครับเพราะประเทศชาติเป็นหนี้เป็นสินมากไงนะเงินมันไม่มีแล้วนะครับงบประมาณอย่างที่เห็นเนี่ยคุณประยุทธ์ไปจัดสรรไปอย่างไรนะฮะ
ต่อไปครับถ้าลองดูนะฮะเปรียบเทียบงบประมาณนะกระทรวงศึกษาธิการอันดับ1นะฮะมาไทยอันดับ2ทุกปีนะครับสีขาวข้างบนนะฮะกระทรวงกลาโหมสีเขียวๆที่เห็นนะฮะคุณวิยุทธเป็นรัฐมนตรีนะครับอันดับที่2 2ปีแรกต่อมาระดับที่3โดยตลอดนะครับนะมากโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนะมากกว่ากระทรวงสาธารณสุขกระทรวงคมนาคมนะฮะและก็กระทรวงพัฒนาสังคมสีส้มนั่นนะซึ่งกระทรวงพัฒนาสังคมมีหน้าที่ดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทย70ล้านคนเสียอีกมันน่าตลกนะครับการจัดงบประมาณนะไอ้กระทรวงที่ไม่มีงานทำนะฮะเอางบไปเยอะแยะไปหมดอันดับ3แต่กระทรวงที่มีหน้าที่จะต้องดูแลพี่น้องประชาชนทั้งประเทศก็มีงบเพียงเล็กน้อยทหารเอาเงินทหารเอาเงินไปทำอะไรครับเขาบอกว่าประเทศเป็นบ้านนะทหารเป็นรั้วระหว่างบ้านกับรั้วอะไรสำคัญกันครับต้องสร้างบ้านทั้งนั้นรั้วไว้ที่หลังนะแต่การจัดสรรงบประมาณของคุณประยุทธ์เนี่ยก็สร้างรั้วมากมายปริปนเตอร์นะครับแต่กองทัพปนเปื้อนแต่ทหารนะจนไม่คืบหนึ่งถึงว่าพี่น้องประชาชนจะมีกินมีใช้ไหมครับนะเมื่อไม่มีกินใช้ก็ต้องกู้หนี้ยืมสินมาจนติดอันดับโลกค่าตัวตายคอร์รัปชันก็เยอะนะครับลองมาดูงบประมาณทหารมากครับแผ่นที่26นะครับปี49ทหารมีงบประมาณ 85,000 กว่าล้านนะครับแล้วก็สูงขึ้นมาทุกปีนะฮะ เพิ่งมาลดลงปี64 65นี่เองนะเพราะประชาชนโจมตีทหารมากนะแต่อย่างไรก็ตามนะฮะก็ยังมีการนำงบประมาณไปก่อสร้างสิ่งที่ไม่จำเป็นนะครับนำเอาญาติบริษัทเครือญาตินะมาประมูลก่อสร้างในกองทัพอีกมากมายนะครับครับภาษีของประชาชนที่กองทัพเอาไปเนี่ยฮะไปทำอะไรบ้างในภาพก็มีทั้งซื้อรถถังซื้อรบซื้อเรือดำน้ำนะซื้อเครื่องบินนะครับซื้อเครื่องบินเนี่ยเป็นไงครับบินไม่ถึงไทยระหว่างมาส่งนี่บินไม่ถึงไทยเครื่องพังกลางอากาศต้องกลับไปเกาหลีใหม่นะครับเวลาซื้อก็ซื้อมือสองนะครับแต่ซื้อมือสองนั้นไม่ได้ซื้อเครื่องบินใหม่เลยมันถึงตกบ่อยไงฮะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ตกอีกที่ท่าภาค4ดีไม่มีคนตายนะครับก็ไปซื้อมือสองเข้ามานะครับมันไม่มีมาตรฐานนะทำไมต้องซื้อมือสองครับเพราะราคามันเป็นไปตามความพึงพอใจนะครับระหว่างผู้ซื้อคือขายตรวจสอบกันไม่ได้นะครับเอาละจะมีเงินทอนเท่าไหร่ก็ไม่รู้ก็ตรวจสอบก็ไม่ได้ที่ไม่ซื้อเครื่องใหม่เพราะไม่สามารถตรวจสอบราคากลางได้จำได้ครับเมื่อ 7-8 ปีที่แล้ว GT200 นะครับบอลลูนลอยฟ้านะตอนนี้จำหน่ายไปหมดแล้วนะครับไม่ได้ใช้ประโยชน์เลยเรือดำน้ำก็ไม่มีเครื่องนะครับพอได้เงินทอนมาแล้วนะครับก็เอาไปทิ้งนะเพราะไม่ได้ใช้นะครับนะไม่ได้ใช้ในภาพนี่ก็มีรถถังนี่เยอะแยะนะครับจอดไว้ไม่ได้ใช้เปลืองที่นะครับถึงเวลาก็ต้องเอาไปทิ้งทะเลให้เป็นปะการังไปนะครับในกองทัพเนี่ยจะแบ่งเงินทอนกันอย่างไรนะครับท่านทราบไหมผบ.กี่เปอร์เซ็นต์รองกี่เปอร์เซ็นต์ผู้ช่วยกี่เปอร์เซ็นต์เสนาธิการกองทัพกี่เปอร์เซ็นต์นะครับรองเสกี่เปอร์เซ็นต์ผมไม่อยากจะพูดนะครับเดี๋ยวจะประจานเพื่อนผมมากเกินไปผมมันมีเพื่อนทุกเหล่าทัพนะครับเพราะฉะนั้นไม่สามารถปกปิดอย่างนี้ได้หรอกมันก็แบบเพื่อนๆมันก็คุยกันนะฮะแต่ก็เป็นเรื่องจริงทั้งนั้นนะครับเงินทอนมันเฉลี่ยกันนะไปอย่างทั่วทุกคนนะถึงไม่เรื่องไม่ราวเอาดิครับเงินกู้ก็ยังไม่ได้ใช้นี่เลยนะครับต้องยังต้องกู้มาใช้นี่อีกนะแล้วยังเสือกซื้อเครื่องบินอีกนะครับปีใหม่นี้กองทัพบกซื้อเครื่องบินอีกแล้ว
แบ็คฮอกมือสองจากสหรัฐ 3,179 ล้านบาทไม่รู้มันจะซื้อเอาไปทำไมกันนะครับฐานเรือแล้วครับอากาศยานไร้คนขับต้องมีนะจำเป็นนักต้องใช้คำว่าต้องมีนะฮะปี65ได้งบไปแล้วเอาไปใช้ที่ไหนละท่านผบ.นะครับผบ.ทล.นะฮะเมื่อไม่กี่วันมานี้พม่าลุกลามน่านฟ้าไทยปอทไทยก็เกิดแนวคิดบันเจิดขึ้นมาเลยว่าจะต้องซื้อเครื่องบินขับไล่ F-35 อีกหนึ่งฝูงโอ้สมองมีแต่ซื้อนะครับมันไม่ได้ถึงคำนึงที่พี่น้องประชาชนคนไทยเลยว่าจะมีอยู่มีกินกันไหมนะครับผมเรียนพระราชทานว่าถ้าเงินตัวเองอยากจะซื้อก็ซื้อเราไปเถอะนะครับไม่มีใครว่าหรอกแต่นี่มันภาษีของประชาชนแทนที่จะเพื่อปากท้องประชาชนก็ไม่ได้ใช้นะครับซื้อมากเงินก็ออกนอกประเทศมากพี่น้องรากหญ้าก็ลำบากไม่มีเงินใช้ที่ต้องมาดูนะครับว่าปี65เนี่ย3เหล่าทัพใช้ภาษีของพี่น้องไปซื้ออาวุธนะครับเฉพาะไปซื้ออาวุธอย่างไรบ้างทบใช้งบ 1,436 ล้านบาททล 11,860 ล้านบาททอ 9,600 ล้านบาทรวมงบประมาณที่ทหารเอาไปซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ย 31,000 ล้านบาทนะครับมากกว่างบประมาณของกระทรวงพัฒนาสังคมซึ่งมีหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนให้มีพร้อมด้วยปัจจัย4ด้วยเนี่ยนะครับนะไอ้3อันบนน่ะของกองทัพทั้ง3กองทัพส่วนสีเขียวเนี่ยนะครับเป็นกระทรวงพัฒนาสังคมนะน้อยกว่านะครับทล.ซื้อเครื่องเรือน้ำก็ไม่มีเครื่องยนต์แล้วก็ไม่รู้จะได้เมื่อใดนะครับเนี่ยตรงนี้ก็กลับไปดูขณะที่ซื้อเครื่องยนต์ไอ้ซื้อเรือน้ำไม่มีเครื่องยนต์นะครับยังไม่รู้ว่าเรือน้ำจะได้เมื่อไหร่นะครับแต่ไปได้งบประมาณไปแล้วสร้างโรงจอดเรือน้ำระบบสื่อสารควบคุมบัญชาการเรือดำน้ำพวกเราหัวเราะออกไหมครับมันไม่มีเรือนะมันจะสร้างไปทำไมจะอ้างว่าสร้างไว้ก่อนเตรียมรองรับเรือที่จะมานะครับมันก็เกินไปเพราะว่าพี่น้องประชาชนมีความจำเป็นที่ต้องได้รับงบประมาณนะจากประเทศชาติเนี่ยลงไปดูแลอีกมากมายแต่ก็เอาเงินไปสร้างไปทำให้พวกนี้หมดนะครับโดยไม่จำเป็นต่อไปครับทหารเนี่ยมีสถานที่บำรุงบำเรอความสุขกันเยอะแยะในภาพนี่ซ้ายมือสโมสรกองทัพไทยขวามือสโมสรกองทัพบกซ้ายล่างสโมสรกองทัพเรือขวาล่างสโมสรของอากาศก็มีสโมสรระดับกองทัพนะกองทัพระดึงสโมสรนะครับแต่ลองไปดูทั้งประเทศของทหารนี่ฮะนะยังแบ่งสโมสรเป็นสโมสรสัญญาบัตรอีกสโมสรชั้นประทวนอีกนะครับนะทุกกรมฝ่ายในการมีสโมสรหมดทุกกองทัพมีสโมสรนะครับทุกค่ายมีสโมสรหมดนะทั้งสัญญาบัตรประทวนรวมกันเนี่ยทั้งกองสามกองทัพเนี่ยนะฮะมีสโมสรไม่มากหรอกครับประมาณ300สโมสรเท่านั้นเองใช้งบหลวงทั้งสิ้นถ้ามาเปรียบเทียบกับตำรวจผมนะครับมีเพียงแค่1สโมสรแล้วก็ต้องหาเงินสร้างเองนะครับไม่ได้ใช้งบทางราชการเลยนะฮะดูสโมสรแล้วนะครับลงไปดูบ้านพักซ้ายมือ บ้านพักครูตรงการบ้านพักตำรวจกับบ้านพักหมอนะส่วนขวามือสุดโอ้โหบ้านพักทหารนึกว่าทหารจะลำบากนะรู้งี้ผมเลือกเป็นทหารได้ดีกว่านะไม่เลือกเป็นตำรวจหรอกนะครับนะเพราะตำรวจสมัยเพราะทหารสมัยนู้นเขาไม่โกงกินอย่างนี้นะนะทหารสมัยนี้มันเอาทุกอย่างจัดงบเพื่อบำรุงบำเรอความสุขตัวเองทั้งสิ้นเมื่อกี้ก็ตั้งแต่นะครับอาวุธยุทโธปกรณ์เรื่อยมาสวัสดิการนะเรื่อยมาบ้านพักนะเดี๋ยวยังปีที่อื่นอีกนะครับนะนอกนั้นไม่พอนะครับยังมีสนามม้าสนามมวยสนามกอล์ฟสถานีโทรทัศน์วิทยุไรแห่งในพื้นที่รายได้ที่มานะครับก็แบ่งกันไป
นะฮะฐานที่6ครับลองมาดูงบประมาณของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ทำไมผมต้องย้ำถึงกระทรวงนี้เพราะกระทรวงนี้มีหน้าที่นะดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความพร้อมทางด้านปัจจัย4นะครับชื่อกระทรวงก็สื่อแล้วนะพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะจะต้องให้มีประชาชนมีปัจจัย4นะครับผมจึงต้องเน้นตรงนี้นะฮะนะได้รับงานสูงขึ้นก็จริงท่านจะเห็นว่ากราฟเนี่ยสูงขึ้นทุกปีนะครับปีสุดท้ายนี่ก็สูงขึ้นกว่าปีที่แล้วตั้ง100ล้านไม่ถึงจะ3ไป50ล้านนะครับนะแต่สูงขึ้นทุกปีนะยอมรับนะครับนะแต่ถ้าไปเทียบกับทหารแล้วนะน้อยกว่างบมาซื้อของซื้ออาวุธของกองทัพอีกนะครับเมื่อนำงบประมาณนะครับของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปรียบเทียบกับงบกระทรวงกลาโหมแต่ปี57ถึง65สมัยคุณประยุทธ์ในสไลด์นะสีเขียวงบประมาณทหารสีฟ้างบประมาณกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นไงครับประเทศนี้มันจะอยู่ได้ไหมครับทหารเอางบไปขนาดนั้นนะครับนะ 200,000 กว่าล้านกระทรวงพัฒนาสังคมเนี่ยได้ 24,000 ล้านมันบ้าหรือเปล่าครับนะทหารมีไม่เกิน3เหล่าทัพมีไม่เกิน 200,000 นะแต่คนไทยมี70ล้านคนครับทำไมคุณประยุทธ์ถึงปล่อยให้งบประมาณออกมาอย่างนี้นะครับก็มันปรนเปรอแต่กองทัพไงนะจะได้เอามึงเอาไปก็เสียแล้วไปอยู่ไปกินกันจะได้ไม่ต้องมาปฏิวัติกูนะครับเล่นกับลูกแบบนี้นะเอางบหลวงให้ไปผู้ยี่ผู้ยำกันนะครับครับไม่ต้องเอางบกระทรวงต่อกระทรวงมาเปรียบเทียบกันนะครับเอาเฉพาะแค่งบเงินเดือนทหารโดยเฉพาะฐานบกเปรียบเทียบกับงบกระทรวงพัฒนาสังคมดีกว่านะครับงบเงินเดือนและค่าจ้างทบบนสุดนะฮะ 49,000 กว่าล้านนะครับเฉพาะเงินเดือนค่าจ้างนะผมบอกว่าเฉพาะเงินเดือนค่าจ้าง 49,000 กว่าล้านแต่งบกระทรวงพัฒนาสังคมซึ่งดูแลพี่น้องประชาชน 24,000 ล้านมันน่าเจ็บใจจริงๆนะครับนะไม่น่าถึงมีข่าวมาเมื่อ2วันก่อนหรือหลายท่านอาจจะพิปรายว่าโอ้ทหารมันนะพันเอกมีรถประจำตำแหน่งหมดนะพันเอก2ถ้าไม่เอาก็ได้ 21,000 บาทต่อเดือนนะพลตรีเท่าไหร่ผมก็จำไม่ได้พลโทพลเอกมีรถกันหมดนะครับทหารยังอ้าวคนนี้ขึ้นไม่ได้แล้วดันไปเป็นผู้ทรงรู้ดันไปผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการอะไรแต่ให้กินเงินเดือนไปนะครับมีนายพลอยู่ 1,500 กว่าคนนะแต่ไม่มีงานทำไม่มีห้องทำอย่ามาเถียงผมเลยเพื่อนผมสี่เหล่าผมรู้นะครับนะไอ้พวกที่ประจำกันนะไม่มีงานทำนะกินแต่เงินเดือนนะครับถ้าเงินเดือนน้อยก็ไปช่วยทวงหนี้เขานะครับไปคุมบ่อนคุมซ่องไปทำอะไรอะไรกันนะเป็นอย่างนั้นตำรวจรุ่นผมเนี่ยครับท่านประธานมียศพลตำรวจเอกแค่2คนนะครับนะแต่ทหารมีเป็นร้อยนะครับแล้วประเทศชาติมันอยู่ได้ไงนะครับต้องเอางบประมาณเนี่ยนะไปให้ทหารกินทหารใช้ ในขณะที่พี่น้องประชาชนอดอยากนะครับพอมีอาวุธแล้วก็อาวุธมาข่มขู่แล้วก็ปล้นอำนาจเข้าไปนะครับเขมือกงบประมาณโกงกินอย่างไม่ละอายไม่เห็นหัวประชาชน39ครับกระทรวงพัฒนาเปรียบเทียบกับทหารแล้วลองมาเปรียบเทียบกับกระทรวงอื่นบ้างนะครับว่าเหมาะสมหรือไม่เมื่อกี้เอากระทรวงพัฒน์ไปเปรียบเทียบกับทหารนะครับตอนนี้เอากระทรวงพัฒน์เปรียบเทียบกระทรวงอื่นกระทรวงพัฒนาสังคมนี่สีส้มนะครับในกระทรวงอื่นนะกระทรวงพัฒนาสังคมได้ 24,000 นะครับขณะที่สำนักนายกได้ 32,000 สำนักนายกก็มีหน่วยอย่างที่ท่านเข้าใจนะแต่กระทรวงพาณิชย์นี่ก็ต้องดูแลพี่น้องประชาชนทั้ง70ล้านคนกระทรวงทรัพย์นะที่ดูแลต้นไม้ดูแลสิงสาราสัตว์ทั้งหลายได้ไป 30,000 ล้านมากกว่ากระทรวงพัฒนาสังคมที่ต้องดูแลชีวิตคนอีกนะฮะหรือแม้กระทั่งศาลหน่วยงานศาลเนี่ยก็เห็นมีศาลอะไรครับนะมีศาลจังหวัด
นะมีศาลชั้นต้นมีศาลจังหวัดศาลแขวงนะศาลแพ่งอะไรต่างๆเหล่านี้นะนะครับมีศาลอุทธรณ์ศาลฎีกามีสำนักงานศาลยุติธรรมอยู่แห่งหนึ่งนะครับเอางบประมาณไป 22,959 ล้านบาทน้อยกว่ากระทรวงพัฒนาสังคมเพียงพันกว่าล้านเท่านั้นเองเพราะเราจะเห็นว่าประเทศนี้ใครมือยาวสาวได้มันก็สาวเอานะครับคนไม่มีเรี่ยวแรงไม่มีวุฒิมันก็อดไปหมดนะครับที่ประเทศล้มเหลวบริหารประเทศนี้ก็เพราะผู้นำโง่นะครับไม่มีวุฒิภาวะบ้าอำนาจลองฟังคลิปดูนะครับก็ไม่ได้ด้วยไม่ได้ไงทำอะไรวะต่อมาแล้วครับต่อมาสองครั้งก็ไม่ได้ก็ออกไว้ก็ให้พูดเมื่อกี้เนี่ยไอ้หาทายออกมาไทยที่ว่าผมไม่ชิวที่โน่นนี่เนี่ยเขาเรียกว่าจิตใจมันต่ำไงด่าทีสั่งไปนี่ผมสั่งนี่คือนโยบายไงแล้วไอ้บ้าไอ้เงี้ยผมไม่ขี้ข้าแล้วไงไล่ล่ากันมากนักเนี่ยไล่ล่าเดี๋ยวจะไล่ล่าแล้วตีออกแต่แล้วเดี๋ยวจะไล่นายกออกก็กฎหมายเข้ามาอย่างนี้มาไล่สิไล่สิไล่ได้สิผมไม่ท้าทายแต่ผมไม่ออกแบ่งเขตแม่งตายหายให้หมดยังไงไม่รู้ไอ้เรื่องสังคโปร์พวกนี้เธอทำไมต้องยืมอะไรพอท่านนายกเป็นบ้าหรือไงเรียนอะไรทุกวันซึ่งเขาอย่าใช้คำจะเอาอะไรตั้งหนาเก่งขนาดมาบริหารมาสมัครเป็นสสนะมันหนึ่งท่านบอกให้ผมไม่ทำถนนสองท่านบอกว่าประโยชน์น้อยสามใช้งบเปลือกไล่กูทำยังไงวะปัดโทนะสมองมี 84,000 เซลล์มั้งซึ่งไม่มีคอมพิวเตอร์ไหนเก่งเท่าสมองเราอ่ะจะมาทำเสียงกับผมได้เปล่าเบื่อนายกเบื่อใช่ไหมโอเคไม่เป็นไรคุณเบื่อผมไม่ได้ผมก็เบื่อคุณไม่ได้เพราะคุณเป็นคนไทยทำไมไม่เป็นไรบางคนที่เบื่อควายประเทศอื่นนะจะได้บอกไอ้นี่เป็นอย่างเดียวท่านประธานครับผมเองก็อายุ70กว่าแล้วนะครับเห็นนายกรัฐมนตรีมาหลายท่านไม่เคยเห็นนายกรัฐมนตรีคนไหนที่เลวทรามนะขาดภาวะผู้นำบ้าอำนาจอย่างนี้เลยนะครับไปไหนก็ถูกขับไล่นะครับลองดูไปไหนก็ถูกขับไล่ไม่ว่าจะเป็นที่ชัยภูมิหรือเชียงใหม่นะครับครับบางแห่งยังมีการให้ของลับอะไรต่างๆเยอะแยะนะครับถ้าเป็นผมไม่ทนอยู่หรอกไม่ได้ร้านนะครับลาออกไปนานแล้วนะครับเวลาลงพื้นที่นะครับก็ต้องใช้ตำรวจอารักขานะที่หนึ่ง 2,000 กว่านายท่านคิดดูว่ารัฐจะต้องเสียงบประมาณค่าใช้จ่ายให้ตำรวจนะในเครื่องแบบหรือทหารนอกเครื่องแบบอะไรต่างๆในการดูแลความปลอดภัยคุณประยุทธ์เพียงคนเดียวเนี่ยวันละเท่าไหร่นะครับไปชัยภูมิเท่าไหร่เชียงใหม่เท่าไหร่ศรีสะเกษเท่าไหร่กำแพงเพชรเท่าไหร่ต่างๆทำนองนี้ผมว่าถ้าใช้งบประมาณอย่างนี้นะครับไม่ต้องไปดีกว่าครับไปทำไมครับมันสิ้นเปลืองงบประมาณสิ้นดีนะครับกลัวตายเหรอนะครับไม่สมกับที่อ้างว่าเป็นนักรบเหรียญลามาเลยเสียชื่อผมหมดนะครับลองไปดูขบวนรถที่ไปอุดรเมื่อไรเลยนี้ที่ครับดูคลิปนะครับเฮ้ยคนไหนมาแล้วขันดำมันมาแล้วมาแล้วยิงใหญ่หลายพอยิงแมงวัดวัดบ้านอ้อมขางอ้อมเอวโอ้ยมาแต่วัดป่าบันตัดโอ้ยแบบนี้ประเทศไทยเงินขันกันเนี่ยโอ้ยตา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 ยเบิ่งก่อนเด้อคอยตั้งใจมาถ่ายขัดอยู่เลยคอยก็มาแข้งมาขวัญยิงง่ายสำหรับไหนบ้างเอาอ่ะ
ไปค่อยฟอลรับเสด็จสมเด็จพระเทพกับพระคัตบดีครับเห็นแล้วใช่ไหมรถในขบวนมีกี่คันมันจำเป็นอะไรขนาดนั้นนะครับและที่สำคัญจะไปจะมายังปิดถนนนะไปพี่น้องประชาชนเดือดร้อนยิ่งกว่าเจ้าอีกนะครับนะเสียเวลานะครับเนี่ยทำอย่างนี้ไม่เป็นตัวอย่างที่ดีของผู้นำเลยนะฮะบอกว่าน้ำมันแพงให้คนอื่นเขาประหยัดแล้วตัวเองล่ะนะครับสุรุ่ยสุร่ายสิ้นดี44ครับท่านประธานครับท่านพอจะจำภาพประวัติศาสตร์นี้ได้ไหมครับหลังการเลือกตั้งเมื่อปี2533เสร็จสิ้นนะครับท่านนายกชาชายนะครับหัวหน้าพรรคชาติไทยซึ่งชนะการเลือกตั้งได้ไปพบพระท่านพลเอกเปรมขอเชิญท่านเป็นนายกอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ท่านพลเอกเปรมซึ่งดำรงตำแหน่งนายกมา8ปีแล้วนะครับเท่ากับคุณประยุทธ์เนี่ยละนะครับ8ปีแล้วกลับไม่รับคำเชิญโดยกล่าวว่าผมพอแล้วนี่เป็นอย่างของผู้นำที่ไม่โลภรู้จักพอนึกถึงบ้านเมืองและประชาชนนะครับทำให้ท่านชาติชายได้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อมานะครับหลังจากนั้นท่านพลเอกเปรมก็ได้รับการโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งรัฐบุรุษเป็นเกียรติยศเกียรติศักดิ์แก่วังตระกูลและคุณประยุทธ์คุณจะเป็นวีรบุรุษหรือโมฆะบุรุษนะเลือกตามพอใจนะครับครับ45เร็วๆนี้ประธานาธิบดีศรีลังกาบริหารประเทศชาติบกพร่องนะครับเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวมากกว่าไทยนิดหน่อยนะครับเป็นไงครับต้องหนีม็อบที่มาบุกบ้านนะหูสุขุสุนหลบหนีออกนอกประเทศนะครับต่อไป46ครับนายกญี่ปุ่นนะครับซึ่งดำรงตำแหน่งมา8ปีแล้วนะ8ปีแล้วแต่ยังไม่เลิกเล่นการเมืองยังจะเล่นต่อนะครับก็ถูกมือปืนนะยิงเสียชีวิตทุกท่านคงทราบดีนะคุณประยุทธ์จึงมี3ทางเลือกเท่านั้นนะครับทางเลือกที่1ก็ต้องเอาแบบท่านพลเอกเปรมนะบอกว่าผมพอแล้ว8ปีเนี่ยไม่เอาแล้วนะหรือถ้าเอาต่อก็ต้องหนีไปนอกประเทศนะหรือทางที่3ก็คือถูกสังหารเช่นนายกญี่ปุ่นนะมี3ทางเลือกให้ท่านเลือกเอาเองก็แล้วกันนะครับนะติดใจชอบใจเอาไหนก็เอานะครับนะใครคิดเป็นคิดไม่เป็นก็ดูกันตอนเนี้ยนะนะครับครับท่านประธานครับจากข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่ผมกราบเรียนมาทั้งหมดนี้นะครับผมจึงขอเรียนว่าผมไม่อาจไว้วางใจคุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีได้อีกต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ